ติ่งข่าวเน้นสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูกระแสสวนะฮะตอนนี้คือสวที่ออกให้ข่าวในส่วนมากมีไม่เกิน10คนหรอกนะฮะเราก็จะรู้ว่าขั้วเข้มหนักๆไม่เอาพิธาเนี่ยเสรีสมชายกิตติศักดิ์อะไรพวกนี้คำนูนนะประพันธ์คุณมีอะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้ก็จะพูดแหกตำราพูดนะฮะว่ายังไงก็ไม่โหวตให้นะครับและโดยเฉพาะมีข้ออ้างรายวันนะฮะตอนนี้อ้างล่าสุดว่าเขาจะแก้112บ้างนะครับแต่จริงๆไปดูใน MOU ของพรรคร่วม8รัฐบาลไม่มีแก้112นะครับมีแต่ก้าวไกลพูดต่างหากว่าจะถูกส่งไปให้สภาพูดคุยกันเท่านั้นเองนะฮะทีนี้มาดูสวฝั่งที่เขาจะเลือกนะฮะเขาตั้งใจแล้วว่ายังไงจะโหวตคุณทิมพิธาแน่นะครับอาจารย์มนเทียนบุญตันนะนี่คนตาบอดนะฮะแต่มองการเมืองไทยได้แจ่มแจ๋วชัดกว่าสวหลายคนเลยนะเขาบอกว่าคิดง่ายๆฮะปี62โหวตเลือกลุงตู่เนี่ยก็เพราะว่าสภาล่างรวมเสียงกันเกิน250เขาก็โหวตแล้วอันนี้312เนี่ยไม่โหวตก็บ้าแล้วนะครับยืนยันหลักการเดิมนะฮะก็คือหลักการที่เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งขณะนี้เราก็ทราบนะฮะว่าได้มีพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงคะแนนเสียงมาเป็นลำดับ1 2แล้วก็มีการรวมกับพรรคอื่นอีก6พรรครวมกันเป็น8พรรคเนี่ยมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ยังยืนยันในหลักการที่ว่าเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยน่าจะเป็นเสียงตัดสินสำหรับผมโดยส่วนตัวก็คือจะโหวตตามมติของสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นเขาโหวตพิธาแน่หรือเอาแบบมีเหตุผลหน่อยนะฮะคุณประภาสีนะฮะสวจากจังหวัดยะโสธรคือเป็นคนจังหวัดยะโสธรเนี่ยนะฮะแกบอกว่าจะโหวตพิธาตามที่เคยพูดไว้เลยว่าจะโหวตพิธาเพราะว่าคุณพิธานั้นมาจากฉันทานุมัติของประชาชนแต่ไม่เห็นด้วยอาการแก้112นะครับคุณประภาสีบอกว่าเดี๋ยวถ้ากฎหมาย112เข้าไปในสภาเนี่ยแกจะปัดให้ตกเลยนะแกไม่เอาฮะแกไม่เอาแก้นะครับแกไม่อยากสร้างความขัดแย้งนะแกก็รักษาบันอะไรก็แกก็อ้างแกไปแต่ว่าแกโหวตนะฮะเพราะนั้นยังเหลือสวอีกหลายคนนะฮะพวกกวีซีไลท์ศิลปินแห่งชาติอย่างคุณนวรัตน์พงไพบูลย์อย่างเงี้ยจะแสดงออกอย่างไรครูอยู่ที่บอกว่าเคยเลือกตอนนี้เงียบหายไปเลยนะฮะหรือคุณหมออัมพลจินดาวัฒนะนะที่จากฝั่งประชาสังคมพวกคุณหมอชนบททั้งหลายเนี่ยนะฮะตอนนี้จะเอาอย่างไรนะครับคำถามที่สำคัญเลยนะครับสว250คนที่มาจากการเลือกของคสช.กับพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคที่เขาเสนอคุณพิธาเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนรวมกันแล้ว26ล้านเสียงเนี่ยฮะโดยเฉพาะบัญชีรายชื่อเนี่ยนะฮะทั้ง3เอาแค่3พรรคพอเพื่อไทยก้าวไกลประชาชาติเนี่ยประชาชนชนะ72จังหวัดด้วยกันนะฮะคำถามมือ2อำนาจเนี่ยเวลามันชนกันในสถานการณ์ที่บ้านเมืองต้องการจุดเปลี่ยนผ่านเนี่ยเอกรัฐธรรมนูญปี60นั้นกำหนดให้สวเป็นคนเลือกซะด้วยนะนายกนะฮะมันก็เลยไม่รู้ว่าบ้านเมืองเนี่ยจะไป1ก็คือไปตามทํานองของสากลโลกเขานะฮะให้เสียงข้างมากเป็นนายกเพื่อแก้ปัญหาประเทศกับ2จะออกนอกลู่นอกทางไปเหมือนเดิมเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยเลือกใครก็ได้ที่ไม่ใช่เสียงอันดับหนึ่งที่ประชาชนเลือกเนี่ยคำถามอยู่ที่สวนั่นเองฮะจะถอดสลักระเบิดหรือจะปักสลักระเบิดให้มันแน่นไปกว่าเดิมเพื่อรอวันระเบิดอีกทีหนึ่งนะครับคำถามคือประเทศไม่ใช่เป็นของผมคนเดียวฮะประเทศเป็นของสวด้วยประเทศเป็นของประชาชนด้วยเขาถึงมีระบบเลือกตั้งไงฮะใครเลือกตั้งชนะคนนั้นก็ได้เป็นรัฐบาลนะจะไปขวางทำเกลืออะไรครับ